ที่จังหวัดนครนายกกันบ้างเขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นหนีตายสุดชีวิตเหรอฮะถูกกลุ่มคู่อริขับรถกระบะไล่ฟันกลางดึกไปดูภาพเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมขอดูอีกสักทีนึงนะภาพนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะคือวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาคนนี้อายุประมาณ18ปีขี่เสร็จสับปั๊บรถล้มวิ่งหนีมาก่อนผลปรากฏว่าคู่อรินั่งรถกระบะมาทำคนไม่ได้ฟันรถปับ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 แบบนี้ฮะแล้ววัยรุ่นคนนี้คุณผู้ชมหนีไปไหนรู้ไหมหนีไปหลบอยู่ที่โอ่งน้ำหลังบ้านครับนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับกล้องที่เห็นไปกล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อถ่ายภาพบันทึกภาพไว้อย่างชัดเจนถามดีกว่าพานุวัฒน์อายุ18ปีเล่าให้ฟังบอกว่าต้นเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากรุ่นพี่ของผมขายอะไหล่รถในราคา300ถึง400บาทให้กับช่างซ่อมช่างซ่อมรถเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายอ้ํานะครับแต่ผ่านมา7เดือนช่างซ่อมรถไม่จ่ายเงินค่าอะไหล่ให้ตัวผมเองกับรุ่นพี่ก็เลยไปตามทวงรุ่นพี่เนี่ยไปตบหัวช่างคนดังกล่าวไป2ครั้งหลังจากนั้นก็มีคนไลน์ไปบอกนายอ้ําว่ารุ่นพี่เนี่ยจะตามไปเอาเรื่องอ้ํานะอ้ําก็เลยโทรมาถามรุ่นพี่ว่ามีปัญหาอะไรเรื่องก็เลยเลยเถิดถึงขั้นผมกับรุ่นพี่ไปต่อยกับอ้ําต่อพอต่อยกับอ้ําตอนนั้นเนี่ยเลิกลากันแล้วจับมือกันแล้วไม่มีอะไรฮะผมก็กลับบ้านพอกลับมาก็เจอเหตุการณ์ตามคลิปก็คือมีรถกระบะและมอเตอร์ไซค์อีกคันไล่ทำร้ายผมมาเบื้องต้นผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าคนที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มของนายอ้ําหรือเปล่านะครับแต่ผมยืนยันว่าผมไม่มีปัญหากับใครฟังเสียงดูครับคนที่ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ชักมีดทำอะไรชักมีดออกมาแล้วไงต้องขี่หนีมาแล้วก็มีกระบะขับจี้ตัวผมมาแล้วรู้ไหมกระบะเป็นกระบะอะไรฟอร์ดสีขาวครับรู้ไหมเป็นใครไม่ยังไม่รู้เลยคาดว่าเป็นคู่กรณีที่เรามีเรื่องเมื่อตอนเย็นไหมครับยังไม่แน่ใจต้องรอดูอีกทีที่ผ่านมาเราเคยมีเรื่องกับใครมาก่อนไหมครับไม่มีครับไม่มีตอนนี้เห็นแม่ของพานุวัฒน์บอกว่าตอนนี้ลูกหวาดกลัวมากนะคือจะออกไปทำงานก็ออกไปไม่ได้กลัวเหมือนกันว่าถ้ากลับมาดึกจะโดนกลุ่มนี้มาทำร้ายอีกหรือเปล่ามาดักอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหากับใครนะแต่กระบะนี่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะจับภาพไว้ได้นะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้